ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชั่นนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับสนออูนากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีชาวเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพศอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจารุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัสราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาทThe Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคนสวัสดีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ติดตามของรายการประวัติศาสตร์8นาทีหรือว่า8 minute history นะครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเสียงนะครับของรายการพอดแคสต์ The Standard 8 minute history นะครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับด้วยการทำงานในวันนี้อย่างมีความสุขยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่การไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะครับของรายการประวัติศาสตร์8นาทีปกติแล้วครับเราจะสื่อสารกันเนี่ยผ่านทางเสียงแล้วก็อาจจะมีภาพประกอบกันบ้าง นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับหลังจากที่เราทำรายการกันมาได้ประมาณสัก8เดือน9เดือนนะครับเราคิดแบบนี้ครับว่าเราน่าจะได้มีโอกาสในการที่จะพูดคุยกับท่านผู้ติดตามกันด้วยแต่ก่อนอื่นแล้วนะครับต้องเรียนแบบนี้ว่าต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับผู้ที่ติดตามทุกท่านเลยนะครับเพราะว่ารายการประวัติศาสตร์8นาทีนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ในการที่ทำให้ผู้ที่รักและชอบและมีความรู้มากๆในด้านประวัติศาสตร์หลายๆท่านครับได้เอาความรู้ของแต่ละท่านนี้เนี่ยมาแบ่งปันกันต้องยอมรับนะครับว่าทีมงานของเราเองเนี่ยเราพยายามทำงานอย่างเต็มที่แต่เราต้องบอกครับว่าอ่านคอมเมนต์ครั้งใดเรารู้สึกว่าผู้ฟังของเราผู้ติดตามของเรามีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์และทำให้พวกเรานั้นได้เรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆด้วยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะครับและสำหรับวันนี้หลายท่านจะถามว่าอยู่หลังม่านกันมานานเลยทั้งทีมนะฮะแล้วทำไมอยู่มาวันหนึ่งบอกว่าอยากจะมีการไลฟ์สดขึ้นมาสาเหตุเป็นเพราะแบบนี้ครับในวันที่26 27แล้วก็28พฤศจิกายนนะครับก็ประมาณสัก2สัปดาห์ข้างหน้านะครับ The Standard เราเนี่ยจะมีการจัดอีเวนต์ใหญ่ครับก็คือ The Standard Economic Forum 2021นะครับซึ่งในปีนี้นะครับก็มีธีมนะครับว่า The Great Reformมีความหมายว่าบ้านเราตอนนี้จำเป็นต้องมีการปฏิรูปนะครับ Thailand's Tipping Point for Sustainable Future ด้วยนะครับเวทีนี้ผมเชื่อใครก็ตามที่เป็นแฟนของ Standard คงจะได้เห็นนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์งานนี้อยู่ค่อนข้างจะเป็นประจำในระยะหลังๆนะครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าทีมงานเราประวัติศาสตร์8นาทีเราดูเวทีหลายๆเวทีแล้วน้องๆทีมงานบอกแบบนี้ครับบอกว่า งานนี้เนี่ยเป็นงานใหญ่แต่จะมีหลายเวทีเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีแบ็กกราวด์ทางด้านของประวัติศาสตร์เข้ามาเสริมกันด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเวทีนี้หลักๆเลยนะครับเราจะพูดถึงปัจจุบันครับถกปัญหาเรื่องปัจจุบันแต่เราต้องการที่จะนำไปสู่ทางออกของบ้านเราในการปฏิรูปในอนาค
แต่การที่เราจะเข้าใจในเรื่องของปัจจุบันให้ดีนะครับรวมถึงการที่จะคิดถึงอนาคตครับจะดีขนาดไหนถ้าหากว่าเราลองไปดูว่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หรือว่าแบ็กกราวนด์ของสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วหนึ่งเวทีที่ทางผมเองนะครับแล้วก็ทีมงานคุยกันแล้วบอกว่าเวทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีแบ็กกราวน์ทางด้านประวัติศาสตร์เวทีนั้นนะครับคือเวทีที่มีชื่อว่า Cold War 2.0 ก็คือเรื่องของสงครามเย็นนะครับภาค2ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นคอประวัติศาสตร์จะบอกสงครามเย็นที่เราเคยได้ยินกันมาโดยตลอดเลยนะครับก็คือจะเป็นสงครามเย็นระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตหลังสงครามโลกครั้งที่2เรื่อยไปจนกระทั่งปี1989นะครับแต่ปัจจุบันครับการแข่งขันกันในการเป็นมหาอำนาจอันดับที่1ของโลกระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับเวทีนี้นะครับต้องยอมรับว่าในปัจจุบันที่เราจะถกกันครับเป็นเวทีนี้เลย Cold War 2.0 ประเทศไทยนะครับจะเดินหน้าอยู่ร่วมกันกับมหาอำนาจทั้ง2ขั้วผมแปลแบบนี้แล้วกันนะฮะอย่างไรกันบ้างเวทีนี้ครับก็จะมีอาจารย์อามตั้งนิรันดร นะครับหลายท่านจะคุ้นเคยกันดีนึกถึงจีนจะนึกถึงอาจารย์อามแต่ต้องบอกนะครับว่าเบื้องหลังการศึกษาของอาจารย์อามก็จะจบมหาวิทยาลัยท็อปๆก็คือ Ivy League ของสหรัฐอเมริกาด้วยท่านก็จะมีมุมทั้งจีนและอเมริกาอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขต้องบอกครั้งใดก็ตามนึกถึงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกแล้วก็ยุทธศาสตร์โลกต้องนึกถึงอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขและท่านหนึ่งศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผมเชื่อว่าถ้าจะอธิบายโปรไฟล์ท่านคงไม่จบนะครับ3ท่านมานั่งด้วยกันว่าท่ามกลางความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาและจีนนั้นเนี่ยประเทศไทยครับเราอยู่ตรงไหนครับเราอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากแต่เราต้องเข้าใจปัจจุบันและอาจารย์ทั้ง3ท่านก็จะชี้นะครับว่าแฟกต์ในปัจจุบันข้อเท็จจริงคืออะไรอนาคตนั้นจะเป็นอะไรกันบ้างแต่สำคัญมากเวทีนี้ครับจุดประกายให้ทีมงานประวัติศาสตร์8นาทีได้คิดนะครับว่าเอ๊ะน่าสนใจอเมริกาครับเราทราบว่าเป็นมหาอำนาจหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาหลังจากนั้นหรือแม้ทั้งก่อนหน้านั้นการพัฒนาการขึ้นมาก้าวขึ้นสู่มหาอำนาจของสหรัฐอเมริกามีบริบททางประวัติศาสตร์ครับและระหว่างที่อเมริกากำลังเริ่มต้นเป็นผู้นำโลกในเวลานั้นเนี่ยจีนซึ่งณเวลานั้นใครๆก็มองว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียนะครับที่เขาเรียกว่ายาโจปิ้งฟูภาษาจีนนะคนป่วยแห่งเอเชียจากวันนั้นซึ่งสหรัฐอเมริกาได้คุยกับจีนเนี่ยน้อยครั้งมากสู่การที่จีนเป็นหมายเลข2โลกเป็นได้อย่างไรนะครับดังนั้นด้วยเวทีนี้ครับกระตุ้นให้เราเห็นว่าเราจึงควรที่จะทำนะครับเอพิโซดไลฟ์เนี่ย2เอพิโซดด้วยกันว่าด้วยเรื่องของการก้าวขึ้นมาสู่ความเป็นมหาอำนาจของทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนวันนี้จะคุยเรื่องสหรัฐอเมริกานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเวทีนะครับของ The Great Reform นะครับ The Standard Economic Forum ยังมีอีกหลากหลายเวทีที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของประวัติศาสตร์และอนาคตกันด้วยนะครับเวทีถัดไปเลยซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกับเวที Cold War 2.0 นะครับเป็นเวทีที่ว่าด้วยเรื่องของประเทศไทยในฐานะที่เราเป็น1ใน Supply Chain เราอยู่ในห่วงโซ่ Supply Chainณเวลานี้เรามีจีนเรามีสหรัฐแต่ขณะเดียวกันเรามีคู่แข่งประเทศอื่นๆประเทศไทยเราสิ้นเสน่ห์แล้วหรือยังในการที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาตินะครับซึ่งเวทีนั้นนะครับเป็นว่าด้วยเรื่องของ supply chain นะครับก็คือเวทีนี้เลยนะครับ future global supply chain อนาคตนะครับของโซ่อุปทานของโลกนะครับประเทศไทยที่บอกเราอยากจะมี S curve นี้เนี่ยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเวทีนี้เลยนะครับจะมีทางด้านของคุณจริพรจารุกรสกุลนะครับซึ่งก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง WHA ที่เชิญท่านมาครับท่านมีนิคมอุตสาหกรรมทั้งในบ้านเราและในเวียดนามซึ่งหลายคนบอกว่าเขาตามเรามาติดและเขาจะแซงเรานะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างดร.สมประวินมันประเสริฐครับเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นะครับที่มีข้อมูลที่แน่นมากจะมาเปรียบเทียบกันดูว่าความสามารถในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของเรานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างอีกท่านหนึ่งเลยนึกถึง S curve บ้านเราต้องนึกถึงท่านนี้เลยครับอาจารย์คณิตแสงสุพรรณครับเลขาธิการนะครับของสำนักงานนโยบายนะครับก็คือเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งจะบอกเป็นกลจักรในการขับดันไปด้วยประเด็นก็คือศักยภาพของไทยท่ามกลางมหาอำนาจโลกแบบนี้ท่ามกลางการแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรร่วมอยู่ใน1เวทีนะครับของ The Standard Economic Forum 2021กันด้วยแต่สำคัญมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งเลยเราได้รับเกียรตินะครับจาก2ท่านซึ่งต้องบอกว่าระยะหลังเราแทบจะไม่ได้เห็นท่านรับงานในการพูดเลยนะครับก็คืออาจารย์สุรเกียรติ เสถียรไทยศาสตราจารย์ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทยนะครับโปรไฟล์ของท่านมากมายศาสตราจารย์สุรเกียรติ เสถียรไทยท่านจะมาคุยเรื่องนี้แหละครับก็คือเรื่องของระเบียบใหม่ของโลกระเบียบใหม่ของโลกรวมถึงว่าและประเทศไทยจะต้องทำอย่างไรนะครับแน่นอนครับอาจารย์สุรเกียรติคงจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันอนาคตวันนี้เราลองมาไล่เรื่องประวัติศาสตร์จะได้เชื่อมโยงกันไปด้วยนะครับท่านใดก็ตามที่เดี๋ยวซื้อตั๋วเข้าไปและไปดูจะได้มีแบ็คกราวด์อดีตปัจจุบันและอนาคตกันด้วยและอีกท่านหนึ่งภูมิใจนำเสนอมากครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นท่านอยู่บนหน้าสื่อเนี่ยมันนานมากแล้วนะครับ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งผมต้องใช้คำว่าท่านคือผู้ transform ให้บ้านเราจากครั้งหนึ่งที่ท่านเคยพูดเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวในซอยไม่มีใครรู้จักครับพลิกผันจนกระทั่งกลายเป็นประเทศไทยกลายเป็นห้างที่อยู่ริมถนนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยนะครับท่านนี้เลยครับอาจารย์สนอุณากูลครับถือว่าเป็นอาร์คิเทคคนสำคัญของเศรษฐกิจไทยเป็นการพลิกโฉมท่านจะมาปาฐกถาในหัวข้อนี้เลยนะครับ One last chance โอกาสสุดท้ายของบ้านเรา100ปีมีครั้งเดียวโอกาสของไทยหลังโควิด-19กันด้วยนะครับซึ่งถ้าว่าใครไปดูประวัติของท่านผมขออนุญาตเรียกท่านว่าเป็นปูชนียบุคคลนะครับโครงการ ESB ก็คือ Eastern Seaboard นี้ก็คือมีท่านเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและจากวันนั้นสู่วันนี้ ESB คือเสาหลักต้นสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งครับต้องยอมรับว่าในช่วงที่เราดึงนักลงทุนญี่ปุ่นในเวลานั้นหนึ่งส่วนที่ผลักดันให้เรามีวันนี้ก็คือการที่สหรัฐอเมริกามีการประชุม Plaza Accord ประชุมขุนคลัง5ประเทศใหญ่ของโลกซึ่งท้ายที่สุดทำให้ญี่ปุ่นเองต้องหันมามองจะไปลงทุนที่ประเทศไหนที่สุดครับสิ่งเหล่านี้มาที่ประเทศไทยครับและหัวข้อที่เราจะคุยเรื่องประวัติศาสตร์วันนี้ว่าในเรื่องของสหรัฐอเมริกาและจีนจะมีการแตะเรื่องนี้กันด้วยก็คือเรื่องของ Plaza Accord นั่นเองย้ำนะครับงานในครั้งนี้ขออนุญาตขายของนิดนะฮะงานในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้น3วัน26 27และ28พฤศจิกายนนี้นะครับก็ไม่ถึง2ประมาณสัก2อาทิตย์เสร็จๆข้างหน้านี้เองนะครับขออนุญาตครั้งนี้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในการจัดงานใหญ่ในครั้งนี้กันด้วยนะครับ20กว่าเวทีนะครับวิทยากรประมาณ50กว่าท่านด้วยกันนะครับย้ำเลยนะครับบางครั้งหลายคนบอกว่าไปดูแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านจะจ่ายเพื่อที่จะชมในครั้งนี้คุ้มค่านะครับเพราะว่าเป็นเวทีที่เราบอกว่าวางโครงสร้างมาเป็นอย่างดีกันด้วยนะครับครั้งนี้นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อตั๋วนะครับ 3,900 บาทสำหรับตั๋วนะครับก็คือ3วันรวดไปเลยย้ำท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับเป็นเวลาอีก3เดือนด้วยกันอันนี้ต้องใช้คำว่า exclusive คือท่านจะต้องล็อกอินเพื่อที่จะเข้าไปชมเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าท่านซื้อก่อนวันที่20พฤศจิกายนนะครับเรามีตั๋ว Early Bird ราคาถูกจาก 3,900 บาทเราไม่ขายเราขายเพียง 2,500 บาทเท่านั้นสแกน QR Code ได้เลยแต่นอกเหนือไปจากนี้นะครับท่านใดก็ตามที่สมัคร The Standard Member กันแล้วลดนะครับไปอีก 10% จากราคานี้ด้วยกันนะครับและก็นะครับหากว่าใครก็ตามนะครับที่มีความสนใจนะครับบอกว่าเราเป็น Corporate นะครับเราซื้อเป็นกลุ่มเลยนะครับทีนี้เนี่ยจะมีลดราคาไหมเรามีอัตรา corporate ด้วยถ้าซื้อ10ใบสำหรับองค์กรนะครับอันนี้ราคา2อันนี้ราคานะครับก็จะเป็น10ใบเนี่ยในราคา early bird ด้วยนะครับจะลดไปอีก 30% กันด้วยนะครับมีความหมายว่าท่านจะได้รับส่วนลดในส่วนต่างๆกันด้วยย้ำนะครับอยากให้เข้ามานะครับในการที่จะซื้อตั๋วเพราะว่าในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจบ้านเราน่าจะมีโอกาสไม่มากนักในการที่จะปฏิรูปอย่างแท้จริงและเดินหน้าไปสู่ great nationอย่าสิ้นหวังกันนะครับและนั่นแหละครับก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้มีการทำไลฟ์สดกันนะครับในวันนี้กันด้วยนะครับซึ่งวันนี้ขออนุญาตใช้เวลาในการที่จะพูดถึงสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จีนกันด้วยว่าก่อนหน้าจะมาถึงวันนี้เนี่ยการก้าวขึ้นสู่อำนาจท่านสังเกตไหมครับว่าถ้าหากว่าใครก็ตามสนใจในเรื่องของการเมืองโลกสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์หลายคนจะถามแบบนี้ครับคำถามนี้จะได้ยินกันชินหูเลยแต่อาจจะไม่ได้มีการเรียบเรียงกันมานะครับว่าการที่อเมริกันก้าวสู่การเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกมีบางช่วงเป็นการนำเดี่ยวด้วยนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรอะไรคือปัจจัยแน่นอนถ้าตอบนะฮะคงจะต้องตอบกันนะมีวิธีตอบเนี่ยนับร้อยนับพันแบบด้วยกันเช่นศักยภาพในเรื่องการผลิตนวัตกรรมของเขาคุณภาพพลเมืองของพวกเขาระบบการเมืองที่เอื้ออำนวยนะครับให้คนทุกคนสามารถมีนวัตกรรมเริ่มต้นใหม่ได้เยอะแยะมากมายทีเดียวแต่แน่นอนครับว่าเรื่องของตัวบริบทประวัติศาสตร์ครับต้องยอมรับว่าอเมริกานั้นได้มีการประกาศเอกราชจากจักรวรรดิบริติชนะครับในปี1776แต่ในวันนั้นต้องยอมว่าก็มีมหาอำนาจเนี่ยหลากหลายชาติซึ่งกลุ่มอำนาจการเมืองโลกกันอยู่อย่างน้อยที่สุดก็คือเจ้าอาณานิคมเดิมของสหรัฐอเมริกาก็คือจักรวรรดิบริติชณเวลานั้นก็ตรงกับสมัยพระเจ้าจอร์จที่3นี่เองนะครับแต่จากวันนั้นมาสู่วันนี้ครับสหรัฐอเมริกาสั่งสมความเป็นผู้นำโลกได้อย่างไรและอีกส่วนนึงครับที่มีความสำคัญมากเลยจีนครับในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกานั้นค่อยๆสร้างสมความเป็นมหาอำนาจขึ้นมาจีนเป็นแต่เพียงคนป่วยแห่งเอเชียและจากนั้นสหรัฐอเมริกาได้มีการพูดคุยกับจีนน่ะน้อยครั้งมากต้องบอกแบบนี้ถ้าหากว่านับกันจริงจังเลยการพูดคุยกันครั้งแรกของพวกเขาอยากให้ทางทีมงานลองโชว์ภาพกันด้วยนะครับ
การพูดคุยของเขาในครั้งแรกก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับในครั้งนั้นมีนายพลที่มีชื่อว่ามาร์แชลนะครับเดินทางไปพบกับเจียงเจี้ยสือก็คือเจียงไคเช็คแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับของทางด้านจีนก็คือโจเอินไหลที่ประเทศจีนคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวคุยกันและหลังจากนั้นขาดการติดต่อไป25ปีครับจึงเกิดการทูตดังภาพที่เราเห็นนายกรัฐมนตรีจีนโจเอินไหลครับต้อนรับการเดินทางมาของเฮนรี่คิสซิงเจอร์ในครั้งนั้นดูจากภาพนี้ภาพเดียวพูดได้เป็นพันคำนะครับพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยสัมพันธภาพนั้นดูแล้วแน่นแฟนพอสมควรแม้ว่าฝ่ายหนึ่งเป็นโลกเสรีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นโลกคอมมิวนิสต์แต่ขณะนั้นทั้งสองฝ่ายดูเหมือนกับมีการกระชับสัมพันธ์นอกจากนี้ประธานาธิบดีนิกสันนะครับยังเดินทางไปเยือนจีนพบกับประธานเหมาในปี1972คงไม่มีใครคิดหรอกครับว่าหลังจากวันนั้นจีนจะกลายมาเป็นหอกข้างแคร่ของสหรัฐอเมริกาในการขับเคี่ยวกันในการที่จะช่วงชิงความเป็นหนึ่งของมหาอำนาจโลกกันด้วยนะครับภาพถัดไปเลยเนี่ยนะครับอยากจะพูดถึงภาพนี้เลยนะครับเดี๋ยวคงจะได้พูดกันอีกเรื่องของการที่จอร์จมาร์แชลเดินทางไปพบหลายคนเอ๊ะมาร์แชลคนนี้นี่ชื่อคุ้นๆได้ยินชื่อว่ามาร์แชลแพลนที่ฟื้นฟูยุโรปนั่นก็เป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอในการที่ทำให้สหรัฐอเมริกานั้นยิ่งใหญ่ภาพนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันด้วยอ่ะเรามาเริ่มกันนะครับว่าเรื่องของประวัติศาสตร์การเริ่มต้นนะครับของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเมื่อสักครู่นะครับเราคุยถึงเรื่องสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนเรามาถึงนิกสันกันแล้วนะครับก่อนที่จะไปอเมริกาอีกนิดนึงครับสหรัฐอเมริกามารู้ตัวอีกทีจีนมาแล้วนะครับต้องยอมรับว่ายุคของทางด้านของคลินตันก็ดีจอร์จ W บุชชื่อของจีนถ้าไม่เคยถูกเอ่ยถึงครับในภูมิทัศน์การเมืองโลกของสหรัฐอเมริกาแต่ยุคโอบามาครับโอบามามองไปเรื่องของดุลการค้าระหว่าง2ประเทศเราขาดดุลอยู่เรื่อยๆไม่ปกติแล้วยุคโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยหมัดเลยครับเริ่มต้นประกาศสงครามกันด้วยแล้วก็กลายเป็นสงครามการขับเคี่ยวของ2มหาอำนาจกันด้วยในช่วงที่เราจะมีการพูดคุยกันนี้นะครับเราจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการเมืองของทั้ง2ฝ่ายและการทับซ้อนสำหรับจีนซึ่งจะคุยกันตอนหน้านะครับผมขอให้คำพูดอยู่5คำนะครับเหมาเติ้งเซียงหูสีก็คือแท้ของผู้นำทั้ง5ส่วนที่ว่าผู้นำทั้ง5นี้จะมีช่วงทับซ้อนกับประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันอย่างไรเราคุยกันไปด้วยอ่ะทีนี้มาที่เนื้อหากันบ้างนะครับไปกันที่สหรัฐอเมริกากันก่อนคำพูดที่เราได้ยินบ่อยมากครับทำไมเขาถึงได้กลายเป็นผู้นำโลกกันบ้างอย่างที่บอกขออนุญาตกลับมาส่วนหนึ่งคำว่ามหาอำนาจโลกแปลว่าอะไรครับมหาอำนาจโลกมีความหมายว่ามีอิทธิพลครับมีอิทธิพลในโลกการที่มีอิทธิพลมีความหมายว่าสามารถที่จะทำให้ประเทศอื่นๆนั้นคล้อยตามเดินไปตามสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ซึ่งมีอยู่2มิติซึ่งวันนี้จะไล่เรียงกันในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยก็คือมิติแรกครับแสนยานุภาพทางการทหารผมเคยสนทนากับอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อนะครับท่านบอกแบบนี้คำว่ามหาอำนาจถ้ามองในแง่แสนยานุภาพแล้วคือประเทศที่สามารถที่จะทำสงครามได้2แนวรบพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันลองดูนะครับในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้มีมหาอำนาจกี่มหาอำนาจที่สามารถเปิดศึกได้หลายแนวรบในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นคือสหรัฐอเมริกาสงครามโลกครั้งที่2ครับมีแนวรบทั้งแปซิฟิกก็คือต่อสู้กับญี่ปุ่นและแอตแลนติกก็คือส่งกองกำลังเนี่ยไปช่วยกับทางด้านของอังกฤษอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียกันด้วยอีกด้านหนึ่งก็คืออิทธิพลทางด้านของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับสำหรับอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจประเทศใดจะเติบโตเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้สกุลเงินของพวกเขาจะต้องเป็นสกุลเงินที่เป็นสกุลเงินในการอ้างอิงสำคัญของโลกใบนี้ณเวลานี้คือ US ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ US ดอลลาร์นะครับไม่ใช่เหรียญสหรัฐแต่เป็นปอนด์สเตอร์ลิงมียุคที่เรียกกันว่าสเตอร์ลิงแอเรียแล้วก็สเตอร์ลิงบล็อกจากสเตอร์ลิงบล็อกสเตอร์ลิงแอเรียไปสู่ยุคนั้นผ่านสิ่งที่เรียกกันว่าเบรตทันวูดคอนเวนชั่นที่นิวแฮมป์เชอร์เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ทีนี้สิ่งที่วันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับบทบาทสงครามโลก2ครั้งนะครับ Bretton Woods Convention ที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่ Marshall Plan ซึ่งเป็นต้นแบบนะครับซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกานั้นเป็นเจ้าหนี้บุญคุณกับประเทศหลากหลายในยุโรปและมาที่ Plaza Accord ซึ่งเกิดขึ้นในปี1984กันด้วยไปไล่ภูมิหลังพญาอินทรีกันบ้าง นะครับคงจะไม่กล่าวในรายละเอียดนะครับย้อนกลับไปนะครับถึงยุคเริ่มต้นแต่สั้นๆนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเองนะครับในยุคนั้นแต่เดิมทีครับก็เป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักรก็คือก
Great British Empire นะครับและในปี1776ก็ได้มีการประกาศเอกราชและจากนั้นก็สู้รบกันมานะครับอีกเป็นเวลา7ปีจนกระทั่งในปี1783พวกเขาสามารถที่จะไล่กองทัพของ Red Coats ก็คือกองทัพอังกฤษชอบสวมเสื้อสีแดงนะฮะออกไปจากสหรัฐอเมริกาได้เป็นผลสำเร็จกันด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่น่าสนใจณเวลานั้นคือสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นมาเป็นรัฐที่มีความเท่าเทียมและเสรีภาพกันด้วยโครงสร้างทางการเมืองเอาเริ่มต้นหลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับณเวลานั้นในพลจอร์จวอชิงตันจะสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าจอร์จแห่งราชวงศ์วอชิงตันก็ทำได้แต่ไม่ทำครับเลือกที่จะคิดว่าเราควรที่จะต้องมีการออกแบบระบบการเมืองแบบใหม่โดยที่ตัวเขาเป็นนายเป็นประธานาธิบดีมีวาระ2สมัยและได้มีการบอกนะครับว่าทุกมลรัฐซึ่งณเวลานั้นมีอยู่13มลรัฐซึ่งต่อมาก็จะมีการขยายจนกระทั่งกลายเป็น50นี้นะฮะทุกมลรัฐมีสิทธิในการที่จะเลือกว่าจะเข้าร่วมหรือไม่ซึ่งที่สุดแล้วก็เข้าร่วมทั้งนี้ทั้งนั้นครับความท้าทายนะครับของสหรัฐอเมริกาต้องยอมรับแบบนี้ว่าเขามีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ท้าทายมากสำหรับสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นซึ่งคล้ายกันกับออสเตรเลียนะฮะมีพื้นที่มากมายมีโน้ตฮาวมีองค์ความรู้จากยุโรปครับแต่สิ่งที่พวกเขาขาดไปครับคือเขาขาดกำลังคนครับณเวลานั้นเศรษฐกิจของภูมิภาคต่างๆของสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาแตกต่างกันทางเหนือครับจะมีการพัฒนาที่เน้นเรื่องของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีกระบวนการผลิตที่มีความทันสมัยครับดังนั้นความต้องการเรื่องของแรงงานทาสจึงน้อยและณเวลานั้นรัฐทางเหนือได้มีการเปิดโอกาสนะครับให้ประเทศต่างๆนะครับในยุโรปเนี่ยหากว่าใครต้องการที่จะอพยพและเดินทางเข้ามาหาอนาคตใหม่ของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาพวกเขานั้นสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ณเวลานั้นนะครับมีประชากรที่หลั่งไหลมาจากทวีปยุโรปเนี่ยหลากหลายชาติด้วยกันชาติที่มีสัดส่วนเยอะที่สุดเลยนะครับถ้าเรามองจากชื่อของคนอเมริกันจะมีพบว่าหลายคนนามสกุลเบิร์กบ้างสไตน์บ้างนามสกุลแมนนะครับที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าแมนนะครับเยอรมันก็เรียกว่ามันก็คือคนเยอรมันเดินทางมาสหรัฐอเมริกาเยอะที่สุดเป็นอันดับที่1ถัดมาก็คือฮังการีนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีจากอิตาลีแล้วก็ไอร์แลนด์กันด้วยบุคคลเหล่านี้ก็กลายเป็นกำลังสำคัญนะครับของการพัฒนาสังคมอเมริกันในขณะที่ทางภาคใต้ครับก็จะนะครับมีสังคมที่แตกต่างกันไปเพราะว่ายังใช้ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมกันอยู่ก็คือระบบเศรษฐกิจที่มีการเน้นการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของฝ้ายจนกระทั่งในที่สุดนะครับมาถึงจุดสะดุดที่1นะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือปี1861ที่มีสงครามกลางเมืองกันด้วยนะครับกินเวลาทั้งหมด4ปีกับ27วันแต่หลังจากนั้นการหลอมรวมสหรัฐอเมริกาให้มีความเป็นหนึ่งมากยิ่งขึ้นรวมกับผู้อพยพรวมกับการเลิกทาสณเวลานั้นทำให้สังคมอเมริกันมีการพัฒนาแบบที่มีความกลมกลืนกลมเกลียวรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นกันด้วยนะครับณเวลานั้นสิ่งที่ต้องพูดคือว่าการเดินหน้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องกันด้วยเรื่องของนวัตกรรมสหรัฐอเมริกานะครับต้องบอกแบบนี้ว่าณเวลานั้นพื้นที่แห่งภูมิปัญญาและการปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มต้นอยู่ที่ยุโรปกันก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามาดูนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพบนะครับว่าจะมีในส่วนของการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายแต่การพัฒนานวัตกรรมซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนหลักของการพัฒนาสังคมอเมริกันนี้เนี่ยเริ่มต้นมานะครับตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะครับและถ้าหากว่าไล่กันมาพบว่าอเมริกาทำสิ่งต่างๆซึ่งเป็นครั้งแรกในโลกหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะครับและยังคงเป็นสิ่งที่เรียกเป็นกระดูกสันหลังของการพัฒนาของสหรัฐอเมริกามาจนวันนี้สิ่งแรกครับครั้งใดก็ตามพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของสหรัฐจะพูดถึงนี่เลยครับเอลลี่วิทนีย์ครับเขาผลิตอะไรคอตตอนจินก็คือเครื่องในการปั่นฝ้ายนอกจากนี้ยังมีอีกหลายชื่อที่เราคุ้นเคยกันครับซามูเอลมอสรหัสมอสจำได้ไหมครับสื่อสารและโทรคมนาคมอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลก็คือโทรศัพท์นะครับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าหลายเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้นที่นี่ระบบชลประทานนะครับระบบเครื่องขนาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นที่นี่มีการพัฒนาเพิ่มเติมรถยนต์นะครับถึงแม้หลายคนบอกว่าจะเป็นทางด้านของวิลเฮมไมบัคก็อตลีฟไดมเลอร์คาร์ลเบนซ์แต่ผู้ผลิตรถยนต์แบบเป็นอุตสาหกรรมก็คือฟอร์ดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีระบบโครงสร้างพื้นฐานแน่นอนเมื่อมีรถยนต์เรื่องของระบบไฮเวย์นะครับยังมีเรื่องของไฟฟ้าเบนจามินแฟรงคลินเคยได้ยินผลิตหลอดไฟโทมัสอัลวาเอดิสันปิโตรเลียมครับอเมริกาค้นพบน้ำมันในบ้านตัวเองที่เพนซิลเวเนียกันก่อนด้วยนอกจากนี้มีเรื่องของการบินพี่น้องตระกูลไรท์การแพทย์ระบบธนาคารหลายนวัตกรรมเกิดมาในยุคนั้นแหละครับหลังจาก
การจบลงของสงครามเย็นการจบลงของสงครามกลางเมืองกันด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกแบบนี้ครับก่อนที่จะเดินหน้าต่อไปนวัตกรรมหลากหลายนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดมาจากคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐอเมริกาและสำคัญมากแตกต่างจากยุโรปครับยุโรปนั้นอาจจะมองว่าคนต่างเชื้อชาติมิใช่พวกเดียวกันกับเราดูนะครับกรณีการที่มิได้มองว่าคนอยู่เป็นส่วนหนึ่งโดยกลมกลืนกับสังคมพวกเขาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่เยอรมันแต่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาครับมองว่าคนที่อพยพเข้ามาไม่ว่าจะชาติใดเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความกลมกลืนและกลมเกลียวของสังคมอเมริกันมีความแน่นหนามากขอยกตัวอย่างแบบนี้ครับนิโคลาเทสลานะครับซึ่งก็เป็นนวัตกรทางด้านของไฟฟ้าเป็นชาวเซอร์เบียนะครับแล้วก็อพยพจากจักรวรรดิออสเตรียฮังการีไปในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้ากระแสสลับนอกจากนี้นะครับเจโรเบิร์ตโอเพนไฮเมอร์ก็เป็นลูกหลานนะครับของคนยิวเยอรมันและเขาเองก็กลายเป็นบิดาแห่งระเบิดปรมาณูในโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์กันด้วยนะครับหลายท่านจะถามว่าเอ๊ะเราจะทราบได้ไงว่าชาวอเมริกันคนไหนเนี่ยที่เป็นมีพื้นฐานมาจากยิวท่านลองดูนะครับนามสกุลลงท้ายด้วยสไตน์แบกและมันพวกนี้เป็นคนยิวนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเลยนะครับที่เรารู้จักกันชัดๆเลยนะครับสตีเฟนสปิลเบิร์กนะครับตระกูลของเขาเป็นยิวจากยูเครนอีกคนหนึ่งเบิร์กครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กเมตาไม่เรียก Facebook นะเรียกว่าเมตานะฮะบรรพบุรุษของเขาที่อพยพไปยังสหรัฐอเมริกาในต้นศตวรรษที่20เป็นชาวโพลิชออสเตรียนยิวนอกจากนี้ยังมีคนยิวอีกมากมายเพราะถูกหลอมรวมให้เป็นประเทศเดียวกันโดยสมบูรณ์แบบกันด้วยนะฮะทีนี้ครับหลังจากนั้นหลายท่านจะถามว่าเอ๊ะแล้วการเริ่มต้นมาเป็นมหาอำนาจนี้เนี่ยเรามองย้อนกลับไปดูช่วงที่เรากำลังพูดกันถึงตรงนี้นะฮะเป็นช่วงที่จักรวรรดิบริติชมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คือ1ใน4ของโลกใบนี้ฝรั่งเศสเองก็เป็นมหาอำนาจเอ๊ะและสิ่งไหนที่พลิกผันทำให้สหรัฐอเมริกาสามารถกลายมาเป็นมหาอำนาจกันได้นะครับแต่ก่อนครับเงินปอนด์สเตอร์ลิงเป็นเงินสกุลที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องบอกแบบนี้ครับที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเพราะอะไรกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าอังกฤษเองช่วงที่มีการค้าขายภายในจักรวรรดิของตัวเองนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ดีจะเป็นฮ่องกงจะเป็นแคนาดาจะเป็นแอฟริกาใต้ถึงแม้ว่าจะมีการเสียดุลการค้าครับแต่ที่สุดแล้วไม่ว่าจะค้าขายกันด้วยเงินสกุลอะไรก็ตามเช่นรูปีแรนด์ดอลลาร์ของแคนาดาก็ดีนะครับและอีกหลากหลายประเทศที่สุดแล้วครับบริษัทเหล่านี้จะต้องเงินเนี่ยหลั่งไหลไปฝากเอาไว้ที่ธนาคารที่อังกฤษครับเพราะฉะนั้นอังกฤษเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจโลกเพราะระบบการเงินสูงกลางที่ลอนดอนเงินสเตอร์ลิงแข็งที่สุดและเป็นอันดับที่1กันด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจุดพลิกผันสำคัญที่สุดณเวลานั้นก็คือสงครามโลกครั้งที่1สาเหตุครับสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนั้นนะครับผมจะทราบว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็คือมี2ฝ่ายด้วยกันก็คือทางด้านของฝั่งหนึ่ง Mittelmächter ก็คือมี3จักรวรรดินะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็น Drei Kaiserbund ก็คือสหพันธ์ของ3จักรพรรดิอันได้แก่จักรพรรดิวิลเฮมนะครับของเยอรมันจักรพรรดินะครับแห่งออสเตรียฮังการีแล้วก็จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิออตโตมัน3พระองค์รวมกันเป็น1ฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งก็คืออังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียซึ่งมีชื่อว่าทริปเปิลอองตองอีกฝ่ายหนึ่งกันด้วยนะครับในช่วงที่รบกันอยู่นั้นช่วงแรกสหรัฐอเมริกานั้นเป็นกลางก่อนนะครับจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรือลูซิตานีเป็นเรือสัญชาติอังกฤษนะครับก็ถูกยิงที่บริเวณใต้ทางตอนใต้ของเกาะไอริชเรือลำนั้นครับเดินทางข้ามแอตแลนติกก็คือระหว่างอังกฤษกับอเมริกาเรือลำนั้นถูกเรือดำน้ำของเยอรมันยิงจนกระทั่งจมและพบว่ามีผู้โดยสารชาวอเมริกันเสียชีวิตนับร้อยคนแน่นอนครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นคือวูดโรว์วิลสันไม่อยู่นิ่งเฉยนะครับแต่ยังลังเลที่ว่าจะมีการประกาศสงครามเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทริปเปิลอองตองนั้นหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดระเบิดครับก็คือการที่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาได้พบนะครับว่านายกรัฐมนตรีของจักรวรรดิเยอรมันในเวลานั้นชื่อว่าอาร์ทัวร์ซิมเมอร์มันได้มีการส่งโทรเลขหนึ่งฉบับครับไปที่เม็กซิโกนะครับโดยส่งผ่านไปที่ทูตนะครับของเยอรมันประจำเม็กซิโกมีชื่อว่าไฮน์ริชฟอนเอ็กฮาร์ดแล้วก็ให้ไฮน์ริชฟอนเอ็กฮาร์ดส่งไปยังประธานาธิบดีเม็กซิโกที่มีชื่อว่าเวนุสติอาโนคารันซาส่งไปบอกแบบนี้ถ้าหากว่าท่านมีการเปิดแนวรบที่อเมริกาก็คือรบทางตอนใต้นะฮะเราในฐานะที่จะเป็นสหายร่วมรบกรณีที่เม็กซิโกเข้าร่วมมานะฮะถ้าหากว่าเราชนะสงครามเรา
จะให้มลรัฐ3มลรัฐที่สหรัฐอเมริกาได้จากท่านไปกลับคืนไปสู่แผ่นดินเม็กซิโก3มลรัฐที่ว่ามีอะไรกันบ้างครับก็คือนิวเม็กซิโกแอริโซนาแล้วก็เท็กซัสกันด้วยสหรัฐอเมริกาโดยวูดโรว์วิลสันเห็นโทรเลขนะครับที่ก็เรียกว่าซิมเมอร์มันเทเลแกรมเห็นปั๊บบอกไม่ได้ละเข้าร่วมสงครามโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับนะครับว่าสมรภูมิส่วนใหญ่เลยของสงครามโลกครั้งที่1ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับรบกันมาอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดอเมริกาเองไม่ได้บุบสลายนะครับเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าณเวลานั้นประเทศที่เข้าร่วมรบและบอบช้ำมากๆคือประเทศในยุโรปและถึงแม้ว่าอังกฤษและฝรั่งเศสจะชนะสงครามในครั้งนั้นต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการฟื้นฟูประเทศของพวกเขาด้วยอันนี้ยังไม่รวมถึงเยอรมันนะครับซึ่งต้องบอกว่าบอบช้ำมากๆจากสงครามโลกครั้งที่1ในครั้งนั้นกันด้วยนะครับโดยณเวลานั้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นครับดูแล้วสหราชอาณาจักรบริเตนเองเหมือนกับเป็นเจ้าโลกแต่ต้องยอมรับว่าการที่พวกเขาบอบช้ำจำนวนมากมายมหาศาลพวกเขาจำเป็นต้องมีการกู้เงินจากต่างประเทศครับในการมาฟื้นฟูประเทศตัวเองฝรั่งเศสครับในช่วงที่มีการรบกันฝรั่งเศสต้องขอกู้เงินจากอังกฤษไปด้วย2ประเทศในเวลานั้นมองแบบนี้ประเทศเราบอบช้ำมากเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยเราเอาเงินมาจากการไปรีดผู้แพ้สงครามและนั่นก็คือเยอรมันครับโดยการให้จ่ายปฏิกรรมสงครามจำนวนมากมายมหาศาลโดยสนธิสัญญาในครั้งนั้นเป็นสนธิสัญญาที่เรียกกันว่าสนธิสัญญาแวร์ซายคือสงครามที่หลายฝ่ายมองว่าไม่เป็นธรรมกับเยอรมันกันด้วยนะครับที่สุดเยอรมันเจอปัญหาไฮเปอร์อินเฟลชันฟังถึงตรงนี้ครับประเทศยักษ์ใหญ่ในยุโรปอย่างน้อย3ประเทศบอบช้ำอย่างยิ่งครับสหรัฐอเมริกาตอนนั้นมีเงินจำนวนมากมายทีเดียวนะครับจากช่วงของการที่พัฒนาประเทศกันมาต่อเนื่องโดยที่มิได้มีอะไรที่มาขัดกับการพัฒนาของตัวเองโดยที่เยอรมันณเวลานั้นตรงเยอรมันก่อนนะครับค่าเงินเดิมพวกเขาพาเพียมาร์กแทบไม่มีมูลค่าอีกเลยเงินเฟ้อเป็นหลักล้านเท่ามีความหมายว่าไม่มีมูลค่าอีกต่อไปจนกระทั่งการก้าวเข้ามาของนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีชื่อว่ากุสตาฟสเตรสเมนในเวลานั้นครับสเตรสเมนบอกว่าเราไม่มีเงินในการที่จ่ายค่าปฏิกรรมสงครามนะครับให้กับทางด้านของผู้ชนะสงครามสหรัฐอเมริกาครับณเวลานั้นเข้าไปและยื่นมือให้ความช่วยเหลือกับทางด้านของเยอรมันด้วยบอกแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกหน้าในการเจรจากับอังกฤษและฝรั่งเศสในการประนอมหนี้และลดมูลหนี้นอกเหนือจากนี้ยังให้เงินกู้กับทั้ง3ชาตินะครับให้เงินกู้กับทั้งอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมันเพราะสหรัฐอเมริกาเชื่อแบบนี้ครับถ้าหากว่าประเทศอื่นในยุโรปอยู่ไม่ได้สหรัฐอเมริกาก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นโดยเฉพาะยิ่งนะครับการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลในการให้ความช่วยเหลือเยอรมันหลังจากสงครามโลกครั้งที่1อยู่ภายใต้แผนโครงการเงินกู้ที่ชื่อว่า Dawes PlanDawes อันนี้เป็นนามสกุลนะครับของ Charles Dawes ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็นักการเงินนะครับอยู่ในรัฐบาลอเมริกันของรัฐบาลประธานาธิบดี Calvin Coolidge ถือเป็นการก้าวขึ้นมานะครับก้าวแรกของการเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกในครั้งนั้นกันด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นครับในปี1929ครับเกิดเหตุการณ์ Wall Street Crash ก็คือตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเนี่ยมีการเก็งกำไรกันมากจนกระทั่งเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงกันด้วยนะครับณเวลานั้นเศรษฐกิจยุโรปได้รับผลกระทบไปด้วยแน่นอนเพราะว่าเงินใหญ่เลยปั๊มนั้นมาจากสหรัฐอเมริกาที่ปั๊มเงินเข้าไปช่วยยุโรปนอกเหนือไปจากนี้สหรัฐอเมริกาซื้อสินค้ามากมายจากอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันโดยการให้ความช่วยเหลือไปด้วยแต่ที่สุดครับพวกเขากลับมาพังงาดบนเวทีโลกได้จากประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ก็คือ FDR ที่เราได้ยินกันนี่แหละครับก็คือประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2กันด้วยนโยบายนั้นมีชื่อว่านโยบายนิวดีลแต่ถึงตอนนี้ครับทุกท่านคงจะได้ฟังแล้วจะบอกว่าพอเข้าใจละยุโรปยุบไปสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาเริ่มต้นอีก1สเต็ปของการก้าวสู่การเป็นผู้นำโลกกันด้วยนะครับถัดมาครับยุโรปเองยังบอบช้ำอยู่นะครับที่สุดแล้วเรื่องไม่ได้จบแค่นั้นครับเพราะว่าเยอรมันนั้นนะครับได้มีการซ่องสุมความแข็งแกร่งของตัวเองฟื้นตัวเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับหนึ่งในนั้นคือด้วยอุตสาหกรรมอาวุธอดอล์ฟฮิตเลอร์ครับผู้นำนาซีเยอรมนีได้มีการประกาศสงครามนะครับเป็นสงครามโลกครั้งที่สองมีการประกาศสงครามกับอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็รัสเซียอีกด้วยซึ่งณเวลานั้นครับในปี1939ซึ่งสงครามโลกครั้งที่สองอุบัติขึ้นนี้เนี่ย
เป็นสิ่งที่ทางสหราชอาณาจักรเองรู้แล้วครับลำพังแต่ตัวเองไม่น่าจะสามารถที่จะเข้าไปต่อกรกับเยอรมันได้ณเวลานั้นครับรัฐบาลของอังกฤษถ้าจำไม่ผิดเป็นของเนวิลแชมเบอร์เลนนะครับได้มีการขอนะครับให้ทางด้านของกษัตริย์พระเจ้าจอร์จที่6นะครับของอังกฤษในเวลานั้นก็คือราชวงศ์วินเซอร์ก็คือพระชนกของพระราชินีเอลิซาเบธที่2ในปัจจุบันนี้บอกว่าพระองค์เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อขอความช่วยเหลือจากรูสเวลต์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ไหมเพราะเราคงไม่สามารถที่จะสู้ศึกนี้ได้โดยลำพังดังนั้นครับในช่วงดังกล่าวครับพระองค์ก็เลยกลายเป็นประมุขพระองค์แรกของสหราชอาณาจักรนะครับในการเดินทางไปเยือนพื้นที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณานิคมของตัวเองนะครับภาพที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่หลายคนบอกว่าณเวลานั้นไม่น่าที่จะเคยเห็นพระเจ้าจอร์จนะครับสวมชุดทหารนะครับสวมชุดทหารเรือเต็มยศและเดินทางไปพบกับแฟรงค์เดลาโนรูสเวลต์ในครั้งนั้นเหมือนกับเป็นการบอกว่าณเวลานี้เนี่ยตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะเดินได้ด้วยตัวเองละนะครับคงจะต้องมีพันธมิตรแต่ณเวลานั้นครับ FDR บอกว่ายังไม่ตัดสินใจอยากที่จะดำรงตนเป็นกลางมากกว่านะครับแต่ที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาถูกสมรภูมิทางด้านของแปซิฟิกนั้นกดดันนะครับก็การโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์นะครับของญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายอักษะนั้นจนกระทั่งที่สุดแล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาจึงได้มีการตัดสินใจนะครับเข้าสู่สงครามโลกทั้ง2แนวรบเลยนะครับก็คือทั้งแนวรบทางด้านของแปซิฟิกก็คือการรบกับญี่ปุ่นในขณะเดียวกันครับแนวรบแอตแลนติกก็คือมีการส่งกองกำลังนั้นไปช่วยพันธมิตรของตนเองก็คือทั้งสหราชอาณาจักรแล้วก็ฝรั่งเศสกันด้วยดังนั้นจะเห็นนะครับว่าในระหว่างที่สหรัฐอเมริกามีการพัฒนาเศรษฐกิจไปด้วยสหรัฐอเมริกาครับได้มีเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมในเรื่องของอาวุธอุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขาที่มีความสำคัญเลยของการที่จะก้าวมาเป็นมหาอำนาจของโลกณเวลานั้นครับหลายท่านถามว่าพวกเขาใช้กำลังไปเท่าไหร่กับสงครามที่แทบไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านตัวเองนะครับหลายท่านถามว่าสงครามในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาไหมบนแผ่นดินอเมริกาไหมอย่างที่บอกฮาวายนะครับก็คือที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ฮอนอลูลูอันนี้โดนไปแน่ๆจากนั้นมีประมาณ6จุดแต่ล้วนแต่เป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองเช่นพลร่มญี่ปุ่นนะครับบุกเข้าไปที่โอเรกอนเป็นต้นนะครับเป็นส่วนย่อยๆเท่านั้นเองแต่หลักๆแล้วพื้นที่สหรัฐอเมริกาแทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยณเวลานั้นถามสหรัฐอเมริกามีการส่งกองกำลังเข้าไปเนี่ยนะครับมากน้อยขนาดไหนณเวลานั้นนะครับต้องบอกว่าใช้กำลังคนก่อนกำลังคนอย่างเดียวนะฮะ16ล้านนายกับประเทศที่ต้องบอกว่าบ้านเขายังไม่ได้เกิดสงครามนะครับส่งกำลังคนไป16ล้านนายตายไป400,000นายบาดเจ็บ600,000นายด้วยนะครับถือได้ว่าความสูญเสียค่อนข้างน้อยและสำคัญมากๆพื้นที่อเมริกาที่เรียกว่า American Soil แทบจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยแน่นอนครับว่าในแง่ของการเรื่องของตัวงบประมาณเขาใช้เงินมากมายมหาศาลแต่กระนั้นก็ตามแต่เป็นประเทศที่เข้าร่วมสงครามรบโดยที่ประเทศไม่ได้บอบช้ำกันด้วยนะครับนอกเหนือไปจากนี้อีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับความเหี้ยมโหดของนาซีที่มีต่อชาวยิวนะครับทำให้มันสมองของชาวยิวรวมถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับชาวยิวเนี่ยเดินทางนะครับอพยพไปที่สหรัฐอเมริกานอกเวลานั้นนโยบายแตกต่างนะครับไม่ได้เปิดโอกาสให้กับคนทุกคนที่เดินทางอพยพไปหาโอกาสใหม่เข้าประเทศได้แต่เขาคัดมันสมองจากยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยชาวยิวไปด้วยตัวอย่างครับเห็นชัดๆเลยเอ็นริโกเฟอร์มีครับเอ็นริโกเฟอร์มีคนนี้เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักนิวเคลียร์ฟิสิกส์นะครับเป็นชาวอิตาเลียนภรรยาเขาเป็นชาวยิวถูกนโยบายต่อต้านคนยิวนะครับซึ่งมุสโสลินีประกาศตามอดอล์ฟฮิตเลอร์จนกระทั่งตัวเองย้ายไปที่อเมริกาและเขาครับกลายเป็นบุคคลที่สร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณูนะครับชิคาโกพายวันจนกระทั่งตัวเองนั้นได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมาในฐานะที่เป็นคนอเมริกันอีกท่านหนึ่งรู้จักกันดีเลยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับก็เดินทางมาจากนโยบายในการต่อต้านคนยิวนะครับหรือว่าเรื่องของการเตรียมการในการโฮโลคอสต์ของเยอรมันณเวลานั้นแล้วก็เดินทางไปเป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกาแน่นอนไอน์สไตน์ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่รับรางวัลโนเบลแต่ว่าได้รับรางวัลก่อนหน้าแฟมิลี่ก็คือในปี1921กันด้วยนะครับนอกจากนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวยังมีการดึงดูดสมองนะครับของคนในโซนสงครามในยุโรปยกตัวอย่างชื่อหนึ่งเลยซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเราเคยทำเรื่องนี้ในประวัติศาสตร์8นาทีไปแล้วก็คือ Werner von Braun นะครับซึ่งก็เป็นทหารระดับพันตรีนะครับของ SS ก็คือชุดสตาเฟลที่ยอมมอบตัวให้กับสหรัฐ
และไปวางรากฐานให้กับองค์การนาซาในเวลาต่อมาจะเห็นนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นมีทั้งกำลังคนมีทั้งทรัพยากรมีทั้งแสนยานุภาพกันด้วยนอกจากนี้ครับสงครามโลกครั้งที่2นั้นหลายคนเรียกแบบนี้เป็น fully motorized war คือสงครามที่เรียกว่าไม่ได้มีการใช้ม้าละไม่ได้มีการใช้สัตว์ละแล้วก็กำลังคนใช้น้อยลงเพราะว่ามีการใช้เครื่องจักรเครื่องกลกันด้วยซึ่งในส่วนนี้ในครั้งนั้นครับอเมริกาได้เอานวัตกรรมอาวุธจำนวนมากมายเข้าร่วมรบในครั้งนั้นกันด้วยและเชื่อไหมครับว่าอุตสาหกรรมที่เขาเรียกกันว่าอุตสาหกรรมอาวุธแต่ชื่ออย่างเป็นทางการคือ military industry complex คำนี้คนตั้งคือนายพลดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์นะครับก็คืออุตสาหกรรมอาวุธมีสัดส่วนในอุตสาหกรรมโลกนะครับ 3% ของ GDPอุตสาหกรรมนี้ใครเป็นผู้นำล่ะครับสหรัฐอเมริกาครับข้อมูลที่พูดมาตรงนี้นะครับอ้างอิงมาจากซีปรีท่านถามว่าซีปรีคืออะไรครั้งใดก็ตามที่นึกถึงยุทโธปกรณ์งบประมาณในการซื้ออาวุธขายอาวุธครับต้องนึกถึงหน่วยงานนี้เลย Stockholm International Peace Report Institute เป็นสถาบันที่รวบรวมนะครับเรื่องของการค้าขายอาวุธการถือครองอาวุธของประเทศต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวเลขนั้นนะครับอุตสาหกรรมนี้ military industry complex เคยสูงถึง 4% GDP โลกสหรัฐอเมริกาเคยกินสัดส่วนแบ่งสูงสุดถึง 60% ลองคิดดูแล้วกันว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขนาดไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องยกตัวอย่างหนึ่งอย่างด้วยของอุตสาหกรรมนะครับพูดถึงอาวุธแล้วต้องนึกถึงอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะครับของมหาอำนาจกันด้วยนะครับอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งในอนาคตในเรื่องนี้ก็จะมาทำเป็นหนึ่งในเอพิโซดของประวัติศาสตร์8นาทีกันด้วยเริ่มต้นจากโปรเจกต์ที่เรียกว่าแมนฮัตตันโปรเจกต์คนที่ไปบอกกับประธานาธิบดีรูสเวลล์ณเวลานั้นก็2คนก็คือซิลลาร์ดเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวฮังการีกับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เซ็นจดหมายคู่กันบอกเยอรมันกำลังจะผลิตนะครับอาวุธนิวเคลียร์แล้วขอให้อเมริกาเริ่มต้นพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อะทอมิกเวเปิลนะครับโดยที่ณเวลานั้นได้มีการจัดตั้งโครงการแมนฮัตตันโปรเจกต์สหรัฐอเมริกาในเวลานั้นใช้เงินไป 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐณเวลานั้นท่านถามว่าถ้าคูณอัตราเงินเฟ้อแล้วเป็นเท่าไหร่นะครับคูณอัตราเงินเฟ้อออกมาแล้วเป็น 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2020หรือว่าปีที่แล้วคูณกันออกมาคูณได้33โดยประมาณออกมาประมาณ1ล้านล้านบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอุตสาหกรรมอาวุธคือสิ่งที่ต่อยอดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอื่นๆของสหรัฐอเมริกาไปอีกมหาศาลทีเดียวนะครับความบอบช้ำในสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นในพื้นที่ยุโรปเป็นหลักครับพูดแพ้สงครามไม่ต้องพูดถึงนะครับเยอรมันญี่ปุ่นไม่ต้องพูดถึงนอกจากนี้อังกฤษฝรั่งเศสและประเทศโดยรอบนะครับในยุโรปเองได้รับความบอบช้ำมากมายมหาศาลเบอร์ลินไม่ต้องพูดใครก็ตามไปที่เบอร์ลินจะบอกแบบนี้ตึกรามบ้านช่องสวยงามเชื่อไหมครับมีแค่2พื้นที่นะครับที่ไม่ถูกบอมที่เหลือคือสิ่งที่สร้างใหม่หลังสงครามโลกทั้งหมด2จุดนั่นคือนิโคไลเฟียโตเป็นย่านที่ปัจจุบันคนก็ไปเดินกันฮะอีกด้านหนึ่งก็คือตึกนะครับซึ่งเป็นอาคารสำนักงานของลุฟวัฟเฟอร์ก็คือกองทัพอากาศของเยอรมันเพราะสหรัฐอเมริกาไม่รู้ว่าตึกสี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรแต่มีความหมายครับว่ายุโรปนั้นจำเป็นต้องพึ่งเม็ดเงินมหาศาลจากใครก็ตามที่มีเงินและในเวลานั้นเองครับสหรัฐอเมริกาก้าวขึ้นมาพังงาดเป็นผู้นำโลกเพราะตัวเองมีจำนวนเงินมากมายมหาศาลและให้ความช่วยเหลือกับประเทศยุโรปในการฟื้นตัวผ่านสิ่งที่มีชื่อว่า Marshall Planเดี๋ยวจะคุยเรื่องมาแชลแพลนต่อไปด้วยนะฮะซึ่งเมื่อสักครู่เราโชว์รูปของมาแชลไปแล้วแต่ว่าเป็นมาแชลที่เดินทางไปยังจีนเขาไปทำไมเดี๋ยวเล่าให้กันฟังนะฮะทีมงานเตือนด้วยนะฮะถ้าเราใช้เวลาเกินไปซึ่งตอนนี้ใช้เวลาเกินไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเรื่องของโครงการมาแชลแพลนนี้นะครับเกิดขึ้นนะครับในสมัยนะครับของประธานาธิบดีก็คือแฮร์รี่ทรูแมนกันด้วยนะครับแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในขณะนั้นก็คือนายพลจอร์จมาแชลน่ะเป็นผู้คิดขึ้นบอกแบบนี้ครับถ้ายุโรปไม่โตยุโรปเติบโตไม่ได้พวกเราก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นประเทศที่เป็นผู้นำอย่างสง่างามด้วยการที่มีบริบทแวดล้อมได้ดังนั้นครับจึงได้มีการที่จะนะครับส่งเข้ามานะครับในเรื่องของตัวเงินในก้อนนั้นนะครับโดยที่เงินที่ใช้ในครั้งนั้นนะครับมีจำนวนสูง 13,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถ้าเกิดว่าเทียบคูณอัตราเงินเฟ้อในเวลานี้ก็คือ 114,000 ล้านเหรียญสหรัฐก็คือ45ล้านล้านบาทไทยก็คือ GDP ของประเทศเรา3ปีด้วยกันนะครับโครงการที่มีชื่อว่า Marshall Plan ตรงนี้นะครับเป็นโครงการที่ให้กับประเทศทั้งหมดเลย18ประเทศเป็นเงินกู้นะครับโดยแบ่งออกเป็นสัดส่วนประชากรนะครับประเทศไหนมีประชากรเยอะ
ก็จะให้สัดส่วนของเงินสนับสนุนจากมาร์แชลแพลนเยอะขึ้นด้วยฝรั่งเศสได้ไปเยอะที่สุดครับคือ 18% ในขณะที่เยอรมันครับซึ่งณเวลานั้นมีผู้เสียชีวิตจากสงครามจากการเป็นทหารก็ดีเป็นพลเรือนก็ดีประมาณ12ล้านคนได้ไป 11% ด้วยกันถึงแม้ว่ามาร์แชลแพลนครับจะเป็นสิ่งที่เรียกเป็นแกรนด์แกรนด์เนี่ยมีความหมายว่าให้เปล่านะครับคือยุโรปทั้ง12ประเทศทั้ง18ประเทศเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คืนแต่กระนั้นเรื่องของการติดหนี้บุญคุณครับของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลเป็นอย่างยิ่งต่อการก้าวขึ้นมาสู่มหาอำนาจของโลกเรื่องกำลังทหารไม่ต้องพูดถึงครับทุกประเทศณเวลานั้นบอบช้ำหมดจะมีสหรัฐอเมริกาครับซึ่งยังคงความแข็งแกร่งทางแสนยานุภาพรวมถึงสหภาพโซเวียตณเวลานั้นโซเวียตเองถือเป็นประเทศที่มีใช้คำว่ามีจำนวนผู้เสียชีวิตเยอะที่สุดคือ22ล้านคนก็ประมาณ1ใน4ของผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ที่มีอยู่80ล้านคนแต่ณเวลานั้นพื้นที่ครับที่สหภาพโซเวียตถูกบุกเข้าไปคือพื้นที่ตอนนอกครับของประเทศดังนั้นตอนในของประเทศนั้นไม่ได้รับความบุกสลายก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจที่ตีคู่ขึ้นมาด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอีกหนึ่งส่วนที่จะไม่พูดก็คงจะไม่ได้ครับเชื่อไหมครับว่าช่วงที่สงครามโลกครั้งที่2รุมรันพันตูกันอยู่นั้นสหรัฐอเมริกาครับได้มีการประชุมประเทศที่เป็นพันธมิตรของตัวเองครับก็มีหลากหลายประเทศยกเว้นพันธมิตรจากเยอรมันแล้วก็ญี่ปุ่นก็คือประเทศที่เป็นฝ่ายอักษะเรียกประชุมทำไมครับเป็นการเรียกประชุมทางเศรษฐกิจครับโดยเชิญประชุมที่เบรตตันวูดนะครับเป็นเมืองเบรตตันวูดที่มลรัฐนิวแฮมเชียร์ฝรั่งน่าจะอ่านนิวแฮมเชอร์นะครับเชิญไปทำไมครับรบกันสงครามโลกอุตลุดนะฮะจบลงไปในปี1945แต่เบรตันวูดเนี่ยมีการเชิญประชุมขุนคลังจากหลากหลายประเทศในปี1944ครับคำถามคือเรียกประชุมระหว่างสงครามเรียกประชุมไปทำไมใจความสำคัญบอดแบบนี้ครับเป็นช่วงที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยนของโลกมันไม่เป็นระเบียบครับไม่เป็นระเบียบคือไม่รู้ว่าอัตราเงินของเราถ้าเทียบไปกับเงินปอนด์คุณจะเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะใช้อัตราอ้างอิงอะไรเป็นพื้นหลังที่สุดครับผลของการประชุมเบรตันวูดในครั้งนั้นปี1944ครับคือการที่บอกว่าณเวลานี้ค่าเงินและค่าธนบัตรที่จะมีการพิมพ์ออกมาจะต้องไปอิงกับ1ครับทองคำณเวลานั้นสหรัฐอเมริกาถือครองทองคำมากที่สุดในโลก2ใน3ของทองคำโลกและนอกเหนือไปจากการที่อิงกับทองคำคือการที่จะต้องอิงกับสกุลเงินที่มีทองคำแบ็คอัพเยอะที่สุดนั่นก็คือเงินสกุลดอลลาร์เห็นไหมครับการที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นสถาปนาเงินเหรียญสหรัฐของตัวเองเป็นเงินสกุลหลักทำให้สเตอร์ลิงบล็อกณเวลานั้นล้มคืนมาในทางพฤตินัยครับเพราะณเวลานั้นสเตอร์ลิงบล็อกเองไม่ได้มีความแข็งแกร่งต่อไปแล้วนอกจากนี้หากมาคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนจะพบว่าอัตราแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกามีความแข็งแกร่งกว่าสเตอร์ลิงบล็อกไม่ได้หมายถึงมูลค่านะเงินปอนด์ใหญ่กว่าเงิน US ดอลลาร์เนี่ยมูลค่าเล็กกว่าแต่ในแง่ของความแข็งแกร่งถือว่า US ดอลลาร์สถาปนาตัวเองกลายเป็นสกุลเงินอันดับที่1ของโลกเป็นศูนย์กลางการค้าขายของโลกจากวันนั้นสู่วันนี้และนี่แหละครับคือการที่ทางด้านของจีนเองก็เลยคิดว่าทำไมโลกใบนี้จำเป็นต้องใช้สกุลเงินเดียวถ้าหากว่าเรามีกองทุนใหญ่ๆจะใช้เงินหยวนได้หรือไม่และอย่างไรกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งเหล่านี้มีความหมายเป็นการก้าวขึ้นผงาดการเป็นมหาอำนาจทั้งทางแสนยานุภาพและทางเศรษฐกิจของโลกกันด้วยถึงแม้ว่าเบรตันวูดครับจะสิ้นสุดลงในปี1973และทั่วโลกก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปัจจุบันคือระบบลอยตัวก็คือการไปดูในเรื่องของดุลบัญชีสินค้าดุลบัญชีการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดดุลบัญชีบริการแต่กระนั้นต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกามีสกุลเงินที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นก็คือ US ดอลลาร์นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับณเวลานี้เนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจโลกกันด้วยในขณะที่คู่แข่งพวกเขาก็คือสหภาพโซเวียตแต่ต้องยอมรับนะครับว่าสหภาพโซเวียตเป็นคู่แข่งแค่แนวรบเดียวนั่นก็คือในเชิงแสนยานุภาพอาจจะมีเรื่องของอวกาศและก็วิทยาศาสตร์บ้างแต่เศรษฐกิจต้องยอมรับว่าพวกเขาสู้สหรัฐอเมริกาไม่ได้เลยจะมีคู่แข่งรายหนึ่งครับที่มาไกลๆนั่นก็คือญี่ปุ่นดังที่จะกล่าวต่อไปในอนาคตกันด้วยนะครับนับเวลาต่อจากหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับก็เกิดช่วงของสงครามเย็นอันนี้คงไม่ต้องเล่าเยอะเพราะเป็นการขยายอำนาจนะครับของทางสหรัฐอเมริกานะครับในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกกันด้วยมาถึงส่วนนี้กันบ้างนะครับเรามีเวลาเล็กน้อยตรงนี้นะครับมาในส่วนนี้กันบ้างแล้วท่าทีของสหรัฐอเมริกาต่อจีนเป็นยังไงบ้างตอบได้แบบนี้เลยครับ
ณเวลานั้นเรามองย้อนกลับไปดูเมื่อสักครู่เราบอกใช่ไหมครับว่าสหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยไม่ได้เคยมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงรัฐต่อรัฐเนี่ยมายาวนานมากนะครับหรือพูดง่ายคือแทบจะไม่มีเป็นทางการมากนักสักเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้ถ้าถามมาแล้วครั้งแรกที่เขามีปฏิสัมพันธ์กันแบบใกล้ชิดมากๆตอนไหนครับก็คือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองนะครับถามว่าหลังสงครามที่2สงครามโลกครั้งที่2นั้นเกิดอะไรขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับครั้งนั้นจีนสามารถขับไล่ญี่ปุ่นออกจากแผ่นดินของตัวเองได้ท่านฟังตรงนี้นะฮะออกไปได้สหายร่วมรบ2ขั้วซึ่งก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์กันฝั่งหนึ่งก็คือกัวมินตังก็คือจีนคณะชาติก็คือเจียงเจี้ยสือหรือว่าเจียงไคเช็กที่เรารู้จักกันเป็น1ขั้วอำนาจอีกขั้วอำนาจหนึ่งแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆใช้วิธีการป่าล้อมเมืองเหมาเจ๋อตุงกับพรรคคอมมิวนิสต์ของเขาพวกเขาเคยขัดแย้งกันแต่ต้องร่วมกันในการรบขับไล่ญี่ปุ่นออกไปจากแผ่นดินจีนหลังจากจบสิ้นสงครามโลกครั้งที่2แล้วครับณเวลานั้นสิ่งที่สหรัฐอเมริกากลัวคือแล้วถ้าหากว่าจีนไปเป็นคอมมิวนิสต์ล่ะเขาจะเป็นเพื่อนกับสหภาพโซเวียตไหมแล้วเราจะอยู่ตรงไหนสถานภาพความเป็นผู้นำโลกของเขาจะอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้ล่ะครับคือจุดที่ทางด้านของประธานาธิบดีณเวลานั้นนะครับก็คือทางด้านของแฮร์รี่ทรูแมนนะครับคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศในเวลานั้นก็คือจอร์จซีมาร์แชลมาแชลคนเดียวกันกับที่ทำแผนในการฟื้นฟูยุโรปนะครับคุยกันแล้วบอกว่ามาร์แชลเดินทางไปยังจีนแล้วคุยให้พวกเขาจัดตั้งรัฐบาลผสมเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะเห็นไหมจะมีอยู่ภาพหนึ่งซึ่งก็จะมีนายพลจอร์จมาร์แชลยืนอยู่ตรงกลางข้างหนึ่งก็คือเจียงเจี้ยฉือหรือเจียงไคเช็กอีกข้างหนึ่งครับเหมาเจ๋อตุงไม่ได้มาพบด้วยนะครับแต่ว่าส่งนายกรัฐมนตรีคือโจเอินไหลมาพบด้วยการประชุมในครั้งนั้นครับคือการประชุมที่ถ้าหากว่ามาร์แชลทำสำเร็จจัดตั้งรัฐบาลผสม วันนี้จีนอาจจะไม่ได้มีรูปแบบในรูปแบบแบบนี้ภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งกันอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบแบบนี้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปตลอดกาลแต่ในครั้งนั้นครับเหมาเจ๋อตุงชัดเจนมากเราจะต้องรบกับจีนคณะชาติและทำให้จีนทั้งประเทศกลายเป็นจีนระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ชัดเจนที่สุดนั่นคือมิชชั่นที่เขาเรียกกันว่าเป็นมิชชั่นที่ล้มเหลวของจอร์จมาร์แชลที่มีความพยายามในการที่จะป้องกันมิให้จีนนั้นกลายเป็นคอมมิวนิสต์กลับไปถึงแม้ว่าท่านจะมีคุณงามความดีมากมายแต่นั่นคือมิชชั่นที่ใหญ่มากท่านไม่สามารถที่จะบรรลุมิชชั่นตรงนั้นได้และหลังจากนั้นครับทางด้านของจีนคณะชาติกัวมินตั๋งพ่ายแพ้แต่กองทัพคอมมิวนิสต์และจีนก็กลายเป็นจีนที่เป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี1949เป็นต้นมาณเวลานั้นครับ ท่านจะถามว่าแล้วความสัมพันธ์ของ2ชาติเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจมากครับท่านเชื่อไหมครับว่า2ชาตินั้นมิได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการเป็นเวลาถึง25ปีครับฝ่ายหนึ่งก็มองว่าคู่แข่งของเขาคือสหภาพโซเวียตจีนเองก็คงจะมีเรื่อง politics ของตัวเองและก็เกรงว่าจีนเองจะมีการพัฒนาตัวเองและกลายเป็นอีกหนึ่งขั้วอำนาจหรือแม้กระทั่งเป็นขั้วอำนาจที่อยู่ใกล้กันกับสหภาพโซเวียตจนกระทั่งปี1000ทศวรรษที่70นะครับเฮนรี่คิสซิงเจอร์ครับเดินทางไปยังจีนฟื้นฟูสัมพันธไมตรีหลังจาก25ปีโดยที่ได้พบกับท่านนายกรัฐมนตรีโจเอินไหลในเวลานั้นกันด้วยนะครับโดยที่ พูดคุยกันถึงเรื่องการกระชับสัมพันธ์แน่นอนครับว่าคงจะไม่ใช่นะครับในเรื่องของการที่ว่าจะเปลี่ยนจีนกันนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดเราเป็นมิตรกันซะจะดีกว่าไหมนะครับแล้วก็พบว่าหากครั้งใดก็ตามที่นึกถึงโจเอินไหลครับถ้าท่านไปเสิร์ชนะฮะ โจเอินไหลชื่อหนึ่งที่ตามมาด้วยคือเฮนรี่คิสซิงเจอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐถ้าท่านพบคำว่าเฮนรี่คิสซิงเจอร์ท่านก็จะพบคำว่าโจเอินไหลเป็นคู่ที่มีสัมพันธ์ทางการทูตและทำให้ในช่วงเวลานั้นทั้งสองต่างมีมิตรภาพอันดีถึงแม้ว่าจะมีลัทธิการปกครองที่แตกต่างกันก็ตามแต่และในปี1972ครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเดินทางนะครับไปยังจีนแล้วก็ได้พบแล้วก็เยี่ยมคารวะพบกันพูดคุยกันกับประธานาธิบดีหรือว่าท่านประธานเหมาหรือเหมาจู่สีที่คนจีนเขาเรียกกันนี้นะฮะถือเป็นมิติใหม่นะครับของการทูตของทั้งสองฝ่ายกันเลยณเวลานั้นครับดูแล้วมีความน่าสนใจมากๆนะครับที่ว่าทั้งสองประเทศก็ดูแล้วไม่ได้มีความขัดแย้งกัน อย่างที่ได้เรียนนะครับสองฝ่ายนี้เริ่มต้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นซึ่งจะเล่ากันตอนหน้าคือในปี2001ครับจีนเองนั้นได้มีการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์การ
องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ครบปีนี้ก็20ปีพอดีเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำให้มีการค้าการขายกับต่างประเทศอย่างคล่องตัวมากขึ้นจนกระทั่งสหรัฐอเมริกาพบว่าเสียดุลการค้าให้กับจีนมากมายนำมาสู่ความขัดแย้งในวันนี้ซึ่งตอนหน้าจะไปเล่านะครับว่าพัฒนาการของจีนเป็นอย่างไรกันบ้างผ่านคำ5คำเหมาเติ้งเสียงหูสีอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับทีนี้มาดูมิติเศรษฐกิจกันบ้าง นะครับก่อนจะจบครับว่าด้านหนึ่งสหภาพโซเวียตหลังจากนั้นปี1989ทางด้านของมิคาอิล กอร์บาชอฟเนี่ยได้มีการประกาศนโยบายก็คือปรับและเปิดก็คือเปเรสตรอยกาปรับกลาสนอสที่แปลว่าเปิดนะครับซึ่งณเวลานั้นหลังจากนั้นก็เกิดการเมืองในเครมลินจนกระทั่งว่ามีการรัฐประหารโดยบอริสเยลซินสหภาพโซเวียตแตกสลายครับกลายเป็นสมาพันธรัฐรัสเซียต่อไปนะครับดังนั้นเป็นการปิดฉากการเป็นคู่แข่งของสหรัฐอเมริกา1แนวรบละตอนนั้นสหรัฐอเมริกาใช้คำว่าถือว่าเป็นผู้นำเดี่ยวของโลกมิติเศรษฐกิจล่ะครับสหรัฐอเมริกานำเดี่ยวหรือเปล่ายุโรปไม่ต้องพูดถึงนะครับกว่าที่จะฟื้นตัวใช้เวลานานมากสหราชอาณาจักรไม่ต้องพูดครับไม่สามารถกลับมายืนยิ่งใหญ่ได้เหมือนอดีตอีกต่อไปฝรั่งเศสไม่ต้องพูดถึงนะครับสหราชอาณาจักรนี่ถึงกระทั่งว่าถูกอิตาลีและเยอรมันแซงในบางครั้งด้วยซ้ำที่นี่หนึ่งประเทศครับซึ่งถือได้ว่าเติบโตมาก็คือญี่ปุ่นนั่นเองนะครับญี่ปุ่นเองนี้เติบโตได้จากการที่สหรัฐอเมริกานั้นให้เงินช่วยเหลือครับคล้ายๆกันกับมาร์แชลแพลนนั่นแหละครับช่วยเหลือฟื้นฟูจนกระทั่งญี่ปุ่นนั้นกลายเป็นประเทศคู่ค้าที่มีความสำคัญกับสหรัฐอเมริกากันด้วยณเวลานั้นสหรัฐอเมริกาใช้ญี่ปุ่นในการผลิตสินค้าหลากหลายเพราะว่าจะต้องมีการรบในสงครามเกาหลีในทศวรรษที่50สินค้าส่วนใหญ่ยุทธภัณฑ์และอาหารมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเติบโตขึ้นมาและเติบโตอย่างไม่มีท่าทีว่าจะหยุดในทศวรรษที่80ครับในปี1984ครับภายใต้รัฐบาลของโรนัลด์เรแกนนะครับได้มีการหันมามองแล้วดุลการค้าระหว่างเรากับญี่ปุ่นแย่ลงเรื่อยๆดุลการค้าระหว่างเรากับยุโรปหลายประเทศเลยนะฮะอเมริกาขาดดุลถึงแม้ว่าจะยังใช้เงินสกุลดอลลาร์ในการเทรดซึ่งกันและกันนะฮะทางด้านของสหรัฐอเมริกาหันมามองแล้วอยากกันนั้นเลยเราใช้วิธีหนึ่งไหมลดค่าเงินสหรัฐอเมริกาครับลดค่าเงินเหรียญท่านอาจจะถามว่าลดค่าเงินเหรียญนี่มันดูนะมันเหมือนกับเป็นการเสียศักดิ์ศรีไม่ใช่นะครับในหลักการการค้าระหว่างประเทศใดก็ตามที่มีการลดค่าเงินมีความหมายว่าเราจะมีแต้มต่อเพราะของที่เราจะขายให้กับประเทศอื่นนั้นราคาถูกลงครับตัวแปรเหมือนเดิมเลยคนในประเทศก็ได้รับเงินดอลลาร์เหมือนเดิมเพียงแต่อัตราแลกเปลี่ยนแล้วต่ำลงนะฮะสหรัฐอเมริกาคิดแบบนี้ใช้แบบนี้ไหมเราลดเรื่องของความแข็งแกร่งของเงินสกุล US ดอลลาร์เราวิธีจะทำครับได้มีการเชิญขุนคลังจาก5ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกแล้วประชุมกันนะครับที่โรงแรมที่มีชื่อว่า Plaza Accordอยู่ที่มลรัฐนิวยอร์กก็คือมหานครนิวยอร์กซิตี้เนี่ยแหละครับประชุมกันด้วยการบอกว่าจะขอลดค่าเงินเหรียญสหรัฐก็คือ devaluation คำนั้นมีความหมายครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะสามารถส่งสินค้าตัวเองออกไปยังประเทศต่างๆได้ในราคาที่ถูกลงเพราะเงินเหรียญนั้นอ่อนค่าลงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันแต่ก่อนจะคิดว่าจะซื้ออะไรซื้อจากญี่ปุ่นและเยอรมันพอค่าเงินเหรียญต่ำลงเราลองคิดดูว่าMade in USA ก็น่าสนใจทุกประเทศรู้ครับว่าอเมริกาต้องการอะไรนะครับแต่ที่สุดแล้วก็คิดว่าก็คงจะจำเป็นก็เป็นสิทธิของสหรัฐก็เลยมีการยอมให้มีการลดค่าเงินนะครับก็คือ devalue เงินเหรียญสหรัฐในปี1984นะครับณเวลานะครับรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่เข้าร่วมประชุมก็คือโนบุรุทาเกชิตะนะครับภายใต้รัฐบาลของนายกญี่ปุ่นซึ่งหลายคนจะจำกันได้เลยก็คือยาสุฮิโรนากาโซเน่นะฮะโดยในครั้งนั้นบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยท่านอาจจะถามว่าผลมันสำคัญเหรอคุยตั้งนานสำคัญมากครับในครั้งนั้นนี้เนี่ยถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะยังไม่ได้ดุลการค้าจากญี่ปุ่นและเสียดุลการค้าให้กับญี่ปุ่นแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าในครั้งนั้นทำให้สินค้าอเมริกันนั้นตีตลาดสินค้าญี่ปุ่นในตลาดโลกได้มากขึ้นเซกเตอร์การส่งออกของญี่ปุ่นในเวลานั้นครับหดตัวลงอย่างน่าใจหายสินค้าจากสหรัฐอเมริกาเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลญี่ปุ่นเองครับภายใต้นายกรัฐมนตรีคนเดิมก็คือนากาโซเน่และต่อมาพอนากาโซเน่เนี่ยลงจากตำแหน่งก็จะเป็นทาเกชิตะซังนะครับณเวลานั้นหันหน้ามามองกันเราจะใช้วิธีการอะไรในการแก้ไขเศรษฐกิจที่สุดใช้นโยบายทั้งการเงินและการคลังครับในการปั๊มเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนโยบายการเงินก็คือการลดอัตราดอกเบี้ยครับลดอัตราดอกเบี้ยต่ำ
คนก็เลยสามารถเอาเงินออกไปในการที่จะเก็งกำไรในตลาดหุ้นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้ง่ายขึ้นดังนั้นในช่วงนั้นจึงเกิดฟองสบู่ขึ้นมาครับและเชื่อไหมครับว่าฟองสบู่ในช่วงเวลานั้นกินเวลายาวนานถึง10ปีก็คือทศวรรษที่90ทศวรรษนั้นญี่ปุ่นเรียกว่า the lost decade คือเป็นช่วง10ปีที่ญี่ปุ่นไม่มีผลิตภาพเพิ่มเติมขึ้นรอวันที่เศรษฐกิจนั้นจะมีฟองสบู่ระเบิดแต่เพียงเท่านั้นนึกถึงจินตนาการเวลานั้นครับทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นณเวลานั้นอ่อนแอและไม่สามารถกลับมาเป็นคู่แข่งกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาได้อีกต่อไปดังนั้น หลังจากปี1989การสิ้นสุดลงของสหภาพโซเวียตและในปี1997ซึ่งเศรษฐกิจญี่ปุ่นค่อยๆปัดหัวลงหลังจากที่สูงสุดเศรษฐกิจของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ 60% นะครับของ GDP สหรัฐตอนเป็นอันดับ2นะครับแต่เป็นอันดับ2ที่ห่างกันเยอะพอสมควรที่สุดญี่ปุ่นไม่สามารถที่จะวิ่งไล่ทันสหรัฐอเมริกาได้ออกไปหลังจากนั้นทศวรรษที่90มาเป็นต้นมาถือได้ว่าเป็นยุคแห่งการนำเดี่ยวของสหรัฐจวบจนกระทั่งครับวันหนึ่งที่หลายคนไม่เคยรู้เลยครับว่าจีนมีการพัฒนาโดยที่เราไม่รู้พัฒนามาทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งทั่วโลกหันไปมองพบอีกครั้งหนึ่งจีนกลายเป็นมหาอำนาจหมายเลข2ของโลกเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วและมาระเบิดขึ้นมาตอนที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีมีการประกาศสงครามทางการค้าและนี่แหละครับคือภูมิหลังเบื้องต้นของการก้าวขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นมหาอำนาจของสหรัฐอเมริกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมชอบใช้คำพูดของอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร นะครับท่านพูดแบบนี้ยุคนี้หมดยุคแห่งการนำเดี่ยวของสหรัฐแล้วไม่ได้หมายว่าสหรัฐไม่นำนะแต่หมดยุคการนำเดี่ยวของสหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะจีนครับเข้ามาใกล้สหรัฐอเมริกามากถ้าหากว่าไปดูในแง่ของ GDP ต้องบอกว่าอีกไม่นานครับจีนคงจะแซงไปแล้วแต่ถ้าดูในแง่ของ GDP ต่อหัวสหรัฐอเมริกามีพลเมือง300กว่าล้านคนจีนมี 1,300 กว่าล้านคนแน่นอนว่าต่อหัวคงวัดกันไม่ได้สหรัฐอเมริกา GDP ต่อหัวอยู่อันดับ9ของโลกจีนอยู่อันดับที่77บ้านเราอยู่อันดับที่ประมาณ99จากประมาณเกือบ200ประเทศทั่วโลกอันนี้พอเห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้นศึกนี้บ้านเราครับประเทศไทยอยู่ตรงกลางเพราะเรามีมิตรทั้ง2ประเทศเวทีนะครับ The Standard Economic Forum นะครับจะเป็นเวทีที่เราจะหยิบประเด็นนี้เข้ามาคุยกันด้วยนะครับอย่างที่ได้เรียนครับวันนี้เราพูดถึงตัวประวัติศาสตร์นะครับแต่เราไปดูนะครับว่าในเรื่องของปัจจุบันผมเชื่อว่าหลายท่านติดตามข่าวสารกันแล้วเนี่ยนะฮะก็พอประมวลได้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่อนาคตครับสองมหาอำนาจยังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับซึ่งตอนหน้าเราคงจะคุยถึงภูมิหลังของทางด้านของจีนนะว่าเหมาเติ้งเจียงหูสีเนี่ยผู้นำห้ารุ่นน่ะเขามีวิวัฒนาการอย่างไรกันบ้างนะครับเขาวางเป็นอย่างดีว่าปีไหนจะจัดโอลิมปิกปีไหนจะจัดเอ็กซ์โปทุกอย่างอยู่เบื้องหลังมีกลยุทธ์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเรามาคุยกันในวันพฤหัสบดีนะครับว่าจีนนั้นตั้งลำขึ้นมาอย่างไรแต่ประเด็นสำคัญที่เราพูดคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับอย่างที่บอกครับเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยมีแบ็คกราวด์ทางประวัติศาสตร์พูดคุยเรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับจีนและสหรัฐอเมริกากันด้วยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับว่างานนี้พวกเรานะครับชาวเดอะสแตนดาร์ดนะครับตั้งใจในการที่จะจัดขึ้นมามากๆ The Standard Economic Forum 2021นะครับ Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future นะครับ The Great Reform มีหลากหลายเวทีเลยนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องรู้เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของบ้านเราในการที่จะปฏิรูปรีฟอร์มกันอย่างจริงจังกันด้วยนะครับกว่า20เวทีหลากหลายเวทีเกี่ยวข้องกันกับบริบทโลกนะครับซึ่งเราเองในฐานะที่เป็นคนไทยประเทศที่ถูกมหาอำนาจ2ฝ่ายเนี่ยหนีบอยู่ข้างๆจะต้องรู้นะครับว่าศักยภาพของเราในการเดินหน้านั้นท่ามกลาง2มหาอำนาจและมหาอำนาจอื่นๆนั้นเป็นอย่างไรท่ามกลางการที่เรามีคู่แข่งที่เขาวิ่งเร็วกว่าเราในเวลานี้เขาอาจจะแซงเราไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเวทีนี้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลากหลายเวทีเลยนะครับ20กว่าเวทีวิทยากรเนี่ยประมาณ50ท่านด้วยกันนะครับงานจัดวันที่26 27และ28นะครับพฤศจิกายนนะครับไม่อยากให้ใครพลาดจริงๆเลยนะครับเป็นเวทีในการปฏิรูปประเทศไทยนะครับเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกันด้วยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตขายของจริงนะครับเราตั้งใจกันจริงๆเวทีนี้นะครับท่านสามารถที่จะซื้อตั๋วเข้าชมได้ในราคา 3,900 บาทย้ำนะครับเข้าได้ทุกวันเลยนะครับ3วัน26 27 28นะครับหากว่าท่านไหนบอกว่าเราคงจะดูทั้งหมดไม่ได้ไม่เป็นไร
ท่านสามารถที่จะมีโค้ดในการชมย้อนหลังได้นะครับอีก3เดือนไปสิ้นสุดที่ปลายเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยในขณะที่ถ้าหากว่าท่านนะครับจองตั๋วมาก่อนวันที่20พฤศจิกายนมีความหมายว่าท่านเป็น Early Bird ก็คือนกที่ตื่นเช้าท่านจะรับสิทธิพิเศษครับซื้อตั๋วจาก 3,900 บาทเหลือ 2,500 บาทเท่านั้นนะครับและถ้าหากว่าท่านมีโค้ดนะครับของ The Standard อยู่แล้วยังลดได้อีก 10% จากราคานี้อีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบแต่เพียงแค่นั้นอีกส่วนหนึ่งครับถ้าหากว่าท่านมาในลักษณะรูปแบบที่เป็นองค์กรนะครับเป็น Corporate ซื้อบัตร10ใบขึ้นไปนะครับก็จะได้ลดทันที 30% นะครับจากราคา Early Bird เช่นถ้าท่านซื้อ Early Bird หรือว่าท่านซื้อในราคาเต็มหลังจาก Early Bird ไปแล้วลดทันทีอีก 30% ด้วยกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าอยากให้มาร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเวทีนี้พวกเราตั้งใจทำกันมากๆเป็นเวทีที่คุยถึงปัจจุบันนะครับและก็อนาคตกันด้วยแต่เราครับในฐานะที่เราเองก็ทำหน้าที่ในเรื่องของเวทีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันกับประวัติศาสตร์อยากจะนำเรื่องประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องที่ถ้าหากว่าเรามีความรู้มีความเข้าใจหรือว่าได้นำส่วนนี้ไปต่อยอดแล้วจะสามารถทำให้เรานั้นสนุกกับการชมนะครับ The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform นั้นได้มีอรรถรสมากขึ้นด้วยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นการไลฟ์ที่มาราธอนมากนะฮะค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรพูดคนเดียวนี่นะฮะเจ็บคอพอสมควรนะฮะหลายคนบอกว่าเจ้าของเสียงประวัติศาสตร์8นาทีนี้เสียงซินเทติกหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะผมไม่ใช่เมตาเวิร์สนะอันนี้ตัวจริงนะฮะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วอย่าลืมว่าในวันพฤหัสบดีอีก2วันข้างหน้านะครับวันนี้วันที่9นะฮะวันที่11นะครับในช่วงเวลาค่ำๆแบบนี้นะครับประมาณสัก 1:30 นเราจะมาไลฟ์สดในเรื่องของจีนกันบ้างนะครับว่า5รุ่นผู้นํา5รุ่นเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากช่วงนั้นตั้งลําได้ตอนไหนสิ่งที่เขาคิดวิชั่นที่เขาคิดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและเดินหน้าในการสถาปนาตัวเองกลายเป็นมหาอํานาจเบอร์ต้นๆของโลกที่สหรัฐอเมริกานั้นยังต้องมีความวิตกและนอกจากนี้ส่งอิทธิพลรวมถึงบ้านเรากันด้วยนะครับว่าเราท่ามกลางมหาอำนาจทั้งสองนั้นเราจะเดินหน้าอย่างไรและรักษาความสามารถในการแข่งขันเราท่ามกลางบริบทโลกแบบนี้ได้อย่างไร2วันข้างหน้าครับวันที่11นี้จำง่ายเลยนะฮะอย่าเพิ่งไปช้อปปิ้งนะช้อปปิ้งก็ได้นะมาดูเราด้วยนะฮะแล้วกลับมาพบกับทีมงานของประวัติศาสตร์8นาทีอีกครั้งนึงกันด้วยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนึงและพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถางมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับสนอบอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงพันมีชาวเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพธิอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจารุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาท The Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน